เอริกกำลังถูกประหารชีวิตทันใดนั้นก็มีสายฟ้าฟาดเข้าที่ไฟสังเกตการของเรือนจำสายฟ้าเพิ่มพลังให้กับเก้าอี้ไฟฟ้าเครื่องปั่นไฟจุดไฟกระจายเอริกผู้กุมเส้นแห่งความตายเห็นแขนที่มีรอยแผลเป็นนั่นคือฆาตกรตัวจริงส่วนเขาลงเอยแบบนี้ก็เพราะถูกเขาใส่ร้ายว่าฆ่าแฟนสาวของตัวเองหลังจากเห็นมือนักฆ่าเอริกดิ้นรนอย่างไม่พอใจด้วยความเจ็บปวดเพียงไม่กี่นาทีเขาไม่มีชีวิตอยู่อีกต่อไปตำรวจเคลื่อนร่างของเขาไปที่โรงเก็บศพแต่แล้วจู่ๆเอริกก็ฟื้นคืนชีพขึ้นมาเขาเตะประตูออกแต่ใบหน้าของเขาถูกไฟฟ้าช็อตจนผิดรูปอีกาตัวหนึ่งบินเข้ามาทางหน้าต่างเขาลอกส่วนที่เกรียมออกทีละนิดตอนนี้เอริกดูเหมือนจะมีใบหน้าเหมือนโจ๊กเกอร์เขามองดูตัวเองในกระจกสาบานว่าจะหาคนที่ฆ่าแฟนสาวของเขาให้ได้อีกาพาเขาออกจากคุกแต่ยังทำให้เสียงเตือนดังขึ้นตำรวจเรือนจำพบว่ามีคนหนีออกจากคุกก็เปิดกองกำลังทันทีแต่ตอนนี้เอริกได้ปีนรั้วเหล็กแล้วรีบกระโดดออกไปแต่ไม่คาดคิดเขาได้ปลดล็อกความสามารถใหม่บาดแผลสามารถรักษาได้โดยอัตโนมัติเขามีร่างกายองตะอีกาพาเอริกไปที่ห้องพิสูจน์หลักฐานเขาเห็นเหล็กบนโต๊ะและกระแทกมือลงแล้วค่อยๆดึงมือออกแน่นอนว่าไม่มีปัญหาอะไรอีกาก็ชี้ให้เขามาทางด้านนี้เอริกเข้าใจและเปิดลิ้นชักทันทีเขาพบประวัติอาชญากรรมของตัวเองเอริกใช้แรงดึงลิ้นชักจากนั้นคุกเข่าลงบนพื้นค้นหาเบาะแสทันใดนั้นก็พบอาวุธที่ฆ่าแฟนสาวของเขาเขาหยิบมีดออกมาจากกระเป๋ามันได้ปลดล็อกพลังใหม่โดยไม่คาดคิดสัมผัสวัตถุก็เห็นฉากที่เพิ่งเกิดขึ้นทันทีเขาเห็นฉากทะเลาะ กับแฟนสาวในวันเกิดเหตุยังมีแขนที่เต็มไปด้วยรอยแผลเป็นที่เคยทำร้ายเขากระทั่งเห็นชายตัวเองถูกชกจนหมดสติทุกอย่างถูกมองผ่านสายตาของเพื่อนทองยิ่งไปกว่านั้นเขายังเบิกความเท็จในศาลเป็นไปได้ไหมว่าเขาคือฆาตกรเอริกหลังจากถูกช็อตด้วยไฟฟ้าเขาฟื้นคืนชีพอย่างน่าอัศจรรย์ยิ่งไปกว่านั้นยังมีร่างกายองตะและความสามารถในการมองเห็นอดีตเขาไปหาทอมซึ่งเป็นพยานที่ปรักปรำเขาเขาผลักทอมเข้ากำแพงฉีดแขนเสื้อไม่มีรอยแผลเป็นเอริกถามว่าฆาตกรตัวจริงคือใครทอมบอกว่าเขาได้รับเงินเพียงเล็กน้อยจึงไปเป็นพยานและคนร้ายคือคนในรายชื่อนี้ในเวลาเดียวกันตำรวจคนหนึ่งที่อยู่ในรายชื่อใช้อำนาจในทางที่ผิดมีเจตนาไม่ดีต่อผู้หญิงคนนี้ไม่คาดคิดจู่ๆเอริกก็ปรากฏตัวในรถของเขาเขาขีดค่าชื่อของเขาอย่างใจเย็นหลังจากลงจากรถตำรวจยิงใส่เขาเสียงปืนดังขึ้นทำให้หญิงสาวที่นั่งอยู่ในรถตกใจแต่เอริกแค่กำลังล้อเล่นกับเขาเอริกหันกลับมาและควบคุมเขาได้จากนั้นบอกให้สองสาวรีบจากไปเอริกหยิบมีดที่แทงแฟนสาวของเขาจนตายออกมากรีดแขนเสื้อของเขาก็ไม่มีรอยแผลเป็นเอริกดึงเขาไปอีกด้านจับหัวแล้วกดตาเขาผ่านตาของเขาเอริกเห็นเหตุการณ์ในวันเกิดเหตุปรากฏว่าตอนนั้นมีทั้งหมด4คนที่ข่มขืนแฟนของเขาแฟนสาวขณะต่อต้านได้เหนี่ยวไกปืนของหนึ่งในนั้นถูกพวกเขาสังหารอย่างโหดเหี้ยมทันทีในนั้นรวมถึงตำรวจที่อยู่ข้างหน้าคนนี้ด้วยเขาเล็งปืนไปที่เอริกอย่างโง่เขลาหลังจากยิงไม่กี่นัดจึงรู้ว่าเขาเป็นองตะเอริกพุ่งเข้าไปยัดปากกระบอกปืนเข้าปากเขาจากนั้นส่งเขาไปขอโทษแฟนสาวอย่างโกรธเคืองเอริกพบตำรวจคนที่2 อย่างรวดเร็วบุคคลนั้นกำลังรอไฟแดงอยู่ก็ถูกเขาโจมตีเขาเข้าไปในรถเขายังคิดว่าปืนสามารถทำให้เอริกกลัวได้แต่ไม่คาดคิดเขาคว้ามันแล้วโยนออกไปนอกหน้าต่างเอริกบอกให้เขาขับรถเร็วบนถนนแทงมีดที่ต้นขาของเขาแต่พบว่าคนนี้ยังไม่มีรอยแผลเป็นตำรวจสายตรวจค้นพบอย่างรวดเร็วตามมาข้างหลังติดๆเอริกกดอุปกรณ์จุดระเบิดอย่างใจเย็นจากนั้นพุ่งชนรถข้างหน้าหลังจากลงจากรถตำรวจล้อมเขาไว้เอริกจุดไฟแช็กอย่างใจเย็นโยนมันลงในแอ่งน้ำมันรถระเบิดทันทีพลังของระเบิดได้ระเบิดใส่เฮลิคอปเตอร์ด้านบนหลังจากการระเบิดตำรวจ2 นายมาตรวจสอบที่เกิดเหตุพบว่าเอริกหนีไปแล้วตอนที่เอริกถูกประหารชีวิตสายฟ้าฟาดบวกกับพลังของกริดไฟฟ้าช่วยให้เขามีร่างกายองตะคนที่ทำร้ายเขาช่วยเขาทางอ้อมคนเหล่านั้นคือตำรวจแฟนสาวของเอริกเห็นพวกเขาทำสิ่งเลวร้ายจึงถูกฆ่าปิดปากพวกเขาค้นพบความลับของเอริกในห้องเก็บศพหัวหน้าตำรวจที่มีประสบการณ์ก็เคยอยู่ในสถานการณ์เดียวกันเขารู้ว่าเพราะความยึดติดทำให้เอริกมีพลังแห่งความเป็นองตะและความยึดติดของเอริกก็คือแขนที่มีแผลเป็นเพียงแค่ลบความยึดติดของเขาเอริกจะกลับสู่ตัวตนปกติตอนนี้เขาไปที่ถ้ำของพวกเขาไม่คิดว่าจะมีตำรวจ2คนมาซุ่มโจมตีที่นี่พวกเขาสั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชายิงอย่างต่อเนื่องควันกระจายเอริกหายตัวไปปรากฏว่าเขากระโดดขึ้นไปบนเพดานจากนั้นใช้ไม้พลองแทงตำรวจคนหนึ่งตำรวจเปิดฉากยิงใส่เขาแต่โดยพื้นฐานแล้วหยุดไม่ได้หลังจากเชื่อสิงโตเอริกกระโดดลงมาจากด้านตรวจสอบว่าบุคคลนี้มีแผลเป็นหรือไม่ไม่คาดคิดในมุมมืดมีตำรวจกลุ่มหนึ่งเอริกขอรีบหยิบอาวุธออกมาเผชิญหน้ากับผู้คนมากมายเขาไม่กลัวเลยตำรวจเปิดฉากยิงพร้อมกันเอริกถูกยิงทะลุจนเป็นรูเหมือนรังผึ้งแต่หลังจากที่พวกเขายิงจนกระสุนหมดเขาจึงลืมตาจากนั้น2มือ2ปืนยิงอย่างต่อเนื่องนายตำรวจล้มลงทันทีจากนั้นเอริกก็ใช้แรงทั้งหมดจัดการคนสุดท้ายตะโกนเพื่อระบายความโกรธตำรวจคนสุดท้ายซ่อนตัวอยู่ในห้องน้ำเมื่อเอริกเข้ามาใกล้ก็ถูกเขาลอบโจมตีแต่ไม่ระวังโดนท่อแก๊สแม้ว่าจะเล็งปืนไปที่เอริกเขาก็ยังไม่กล้ายิงในพริบตาเอริกก็ควบคุมเขาได้กรีดแขนเสื้อก็ไม่พบรอยแผลเป็น
ในเวลานี้รุ่นน้องของหัวหน้าตำรวจเข้ามาลอบยิงใส่เอริกไฟทำให้เกิดการระเบิดทั้งอาคารระเบิดทันทีเอริกพบแขนที่มีรอยแผลเป็นในซากปรักหักพังเขาคิดว่าเขาได้ล้างแค้นให้คนรักของเขาแล้วความยึดติดของเขาหายไปพลังแห่งความเป็นอมตะ ก็สลายไปด้วยเขาลากร่างกายที่บอบช้ำไปที่บ้านเพื่อนที่เป็นนักสืบพบว่าเพื่อนเขาได้สืบหาความจริงพบแล้วคนร้ายที่อยู่เบื้องหลังคือหัวหน้าแผนกตำรวจเอริกโกรธวิ่งไปที่สำนักงานของเขาแต่ตอนนี้เขาไม่มีพลังวิเศษแล้วแม้ว่าเขาจะมีอาวุธแต่เกถูกหัวหน้าตำรวจจัดการได้อย่างง่ายดายเขาบีบคอแล้วแทงที่ตัวเขาหลายครั้งหลังจากจัดการเอริกเสร็จเขาโยนร่างของเอริกลงต่อหน้าน้องสาวของคนรักเอริกขณะนั้นมีอีกาตัวหนึ่งบินมาน้องสาวมอบสร้อยคอของพี่สาวให้อีกาจากนั้นมันโดนใส่ตรงหน้าเอริกในหัวของเขาปรากฏคำสัญญาที่จะดูแลน้องสาวกับคนรักทันใดนั้นเขาก็กลับมามีชีวิตอีกครั้งเขารีบไปหารุ่นน้องของหัวหน้าตำรวจจากนั้นส่งเขาไปหาปู่ย่าตายายหัวหน้าตำรวจควบคุมน้องสาวให้นั่งจากที่นั่นแต่ไม่คิดว่าเอริกจะกระโดดลงมาจากด้านบนทุบหน้าต่างคว้าแขนของเขาแน่นอนว่าฆาตกรคือเขานี่เลือดต้องชดใช้ด้วยเลือดเอริกมัดหัวหน้าตำรวจไว้กับเก้าอี้ไฟฟ้าที่ประหารชีวิตเขาก่อนหน้านี้น้องสาวเปิดสวิตช์หัวหน้าตำรวจถูกไฟฟ้าดูดและไปหานางฟ้ากับปู่ย่าของ